ุณแม่อย่างฟิตน้ำฝนกุลนัทอุ้มลูกสาวน้องทาเรียมาขวดความน่ารักน่าชังเรยลูกวัยสองขวบกว่าแต่ดราม่าหนักมากกินข้าวมันต้องเปลี่ยนชุดรองเท้าแบบหนึ่งออกนอกบ้านก็ต้องเปลี่ยนชุดคนละชุดเพราะอะไรกันนะต้องดูจ้าแถมตอนนี้คนก็เมาคุณแม่น้ำฝนว่าทุ่มเงินหลายแสนบาทซุ่มปั๊มลูกคนที่สองเอ๊ะหรือว่าตอนนี้กำลังจะมีข่าวดีกันแน่นะจ๊ะงั้นขอให้ประกาศที่นี่ที่แรกติดหรือไม่ติดกันดีกว่าพร้อมเผยทะเลาะกับสามีหนักเรื่องอะไรแถมเคยเครียดหนักจนต้องไปพึ่งหมอดูจริงไหมแล้วตอนนี้เคลียร์กันได้หรือยังอะไรยังไงแล้วมาหน่อยสิจ๊ะคุณแม่น้ำฝนกุลนัทและน้องทาเรียคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับน้องฝนและคุณลูกสาวครับคนนี้ชื่ออะไรนะชื่อทาเรียทำไมคุณต้องมองฟ้าแล้วบอกผมด้วยว่ามันชื่อทาเรียคือแอบคิดเอาไว้ว่าวันนี้จะบอกว่าชื่ออะไรดีอยู่แล้วเขาชื่ออะไรเขาพูดไทยได้ปะชื่ออะไรคะลูก What is your name เฉียบมากเลยครับชื่อทาเรียค่ะสะกดยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าขอกระดานหน่อยได้ไหมคะทีมงานทีมงานมาแล้วครับทีมงานส่งมาเห็นบอกว่าเดี๋ยวอยากรู้ว่าพี่เคจะอ่านว่าอะไรเรื่องนี้ที่เรามาคุยกันต้นรายการเพราะว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวในครอบครัวของพี่น้ำฝนเป็นประเด็นที่ทะเลาะกันเลยคือเรื่องชื่อลูกนี่แหละใช่อ่านว่ายังไงกล้องอยู่ไหนครับนี่กล้องมา TALYA ทาเรียยืนว่าทาเรียหรอยูไม่อ่านว่าทาเรียหรอถ้าอ๋อถ้าเออไว้ทาเรียทาเรียอ่านได้เรียนยูอ่านว่าทาเรียไหมทาเรียก็อ่านได้ทาเรียก็อ่านจริงมันอ่านได้สองแบบใช่คือครั้งแรกเนี่ยที่ตั้งชื่อลูกกันเราคุยกันตั้งแต่ก่อนลูกท้องเราเขียนชื่อนี้ไว้เอาสิเอาเป็นชื่อนี้ทาเรียนี่คือทาเรียLIA ผู้ชมดูด้วยอันนี้คือทาเรียแล้วเราก็แบบเราชอบไปแล้วอะแต่ปรากฏว่าพอวันที่ลูกคลอดสามีก็ไปนั่งเซิร์ช Google โดยใส่ทาเรียอันนี้แล้วก็วินเทอร์ข้างหลังนามสกุลเขาแล้วมันไปขึ้นเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวหนึ่งในซีรีส์อเมริกาเขาก็เลยแบบเขาไม่อยากให้ลูกโตมาแล้วถ้าเกิดเขียนชื่อกับนามสกุลเขาแล้วมันขึ้นแบบนี้เขาก็เลยเอาชื่อนี้เข้ามาแต่อีตัวแม่เนี่ยชอบชื่อนี้ไปแล้วจ้ะพอวันแรกที่เขาพอนะตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังเจ็บแผลผ่าตัดอยู่สติสตังก็ยังมีไม่มาไม่ครบนะเอออะไรอ่ะลูกเอลซ่าร้องเพลงเอลซ่าร้องเพลงเสร็จแล้วเขาก็เขียนชื่อนี้เขาบอกเขาจะเอาชื่อนี้ครั้งแรกที่เราอ่านเราก็อ่านว่าเทาย่าใช่ไหมเทาย่าเทาย่าใช่เทาย่าเขาก็บอก yes kind of ผมก็บอกแปลว่าอะไรแล้วเขาก็ออกเสียงให้ฝนฟังว่าเทาย่าทาเลียทาเลีย noทาเลียก็ฟังเป็นทาเลียใช่ไหมทาเลียต้องห่อลิ้นเยอะเลยอ่ะใช่แล้วเราฟังยังไงมันก็เป็นทาเลียว่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยเบฟเดี๋ยวก่อนนะแต่ไออ่านว่าทาเลียเขาก็แบบแต่นั่นมันทาเลียนะใช่มันก็คือทาเลียไงแล้วเราก็เลยแบบทีนี้เราก็ต้องมาเป็นคำอ่านภาษาไทยเพื่อให้มันอีซี่ขึ้นกับคนไทยจะมาทาเลียไม่ได้จะทาเลียพอเป็นทาเลียก็ทาเลียก็แปลกๆเสร็จทีนี้เราก็คิดไปว่าทาเลียพอเป็นทาเลียเสร็จมีเพื่อนชื่อทันยาโอ้ยปวดกระบาลทันยาคือที่เป็นพิธีกรที่นี่ด้วยป่ะใช่ค่ะยายนั่นน่ะเหรอยายนั่นน่ะค่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยไม่เอาอ่ะมันดูเป็นชื่อแบบใกล้กันมากเลยก็เลยงั้นโอเคงั้นก็เป็นทาเรียเหมือนเดิมแล้วก็บอกโอเคเบฟฉันจะตั้งชื่อลูกภาษาไทยว่าทาเรียนะเขาก็แบบแค่นี้ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ใบเกิดลูกมันก็ต้องเป็นภาษาไทยเป็นคนไทย TALYA ภาษาอังกฤษคือ TALYA แต่ศูนย์ปฏิบัติไทยยังไงก็ต้องเป็นททหารสระอาสระเอรอเรือสระอียอยักษ์จบไปผ่านไปนึกว่าจบไปแล้วเราก็เรียกลูกทาเลียทาเลียทาเลียด้วยตลอดผ่านไปจนลูกจะ2ขวบทำไมเธอเรียกชื่อลูกผิดใครพูดเขาพูดเหรอสามีฉันก็บอกว่าตายแล้วนี่เรียกชื่อลูกมันจะ2ปีแล้วทำไมฉันเรียกชื่อลูกผิดไม่ฉันไม่เข้าใจทำไมเธอเรียกชื่อลูกผิดทำไมเธอเรียกชื่อลูกไม่ได้ฉันก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะก็ฉันไม่ได้เรียกชื่อลูกผิดเพราะในใบเกิดไทยอะลูกชื่อว่าทาเลียจริงๆ เขาก็แบบเดี๋ยวก่อนก็เลยเป็นประเด็นเถียงกันเขาบอกไม่ใช่จริงๆเนี่ยลูกต้องชื่อว่าทาเลีย
เซย์ฉันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่อยู่ๆฟังเป็นทาเลียใช่ไหมใช่เซย์ฉันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่งั้นเป็นโอเคงั้นถ้าสมมติว่าเรียกว่าทาย่าล่ะเฮ้ยเบฟมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าทุกคนเรียกลูกไปแล้วว่าทาเลียแล้วเขาเนี่ยเป็นเด็กมวลชนคือทุกคนรู้จักชื่อเขาในนามทาเลียเพราะฉะนั้นมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไปเปลี่ยนให้คนเรียกว่าน้องทาย่าหรือน้องเทาย่าเขาก็เลยบอกโอเคคนอื่นจะเรียกชื่อลูกผิดอ่ะไม่เป็นไรแต่ยูเป็นแม่ยูต้องเรียกชื่อลูกให้ถูกคุณพระเดี๋ยวก่อนนะฉันเรียกชื่อลูกผิดมาโดยตลอดเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วแต่เขาก็ชื่อทาเลียใช่ไหมคะใช่หนูชื่อทาเลียชื่อทาเลียป่ะคะทาเลียเฉียบคมมากเลยนะครับทาเลียใช่ไม่แล้วพอเวลาที่พอหลังจากวันนั้นผ่านไปเราก็ยังเครียดอยู่โทรหาธัญญาโทรหาปรึกษาหมอดูเลยอ่ะปรึกษาหมอดูใช่เพราะว่าคือชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้เราก็มานึกถึงชื่อภาษาไทยว่าเอ๊ะจะทาเลียหรือทาย่าก็จนมาได้ความว่างั้นเอาอย่างนี้ไหมคะทั้งทาเลียวินเทอร์หรือทาย่าวินเทอร์เนี่ยเป็นชื่อที่ดีทั้งคู่เขาก็แบบอาจารย์เขาก็สะกดมาให้เลยนะก็เลยบอกว่างั้นเอาแบบนี้ละกันถ้าคนไหนเขาจะเรียกทาเลียก็ทาเลียไปน้ำฝนก็เรียกน้องว่าทาย่าละกันอ้าวฝนก็เลยบอกโอเคก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวฝนจะพยายามแต่เขาไม่หมอดูบอกไม่ให้เอาเทาย่าเพราะเทาเป็นเนกาทีฟเทาไงเทาคุณนี่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วโทรหาธัญญาแบบกุ้มใจมากธัญญายังขำเลยบอกแล้วมันจะไปเปลี่ยนกับเพื่อนได้ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกไปแล้ว2แปลง2ปีด้วยกันแล้วทีนี้ปัจจุบันนี้เวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับคุณสามีถ้าอยู่ต่อหน้าคุณสามีพี่น้ำฝนต้องออกเสียงให้ถูกไหมทายาแต่ถ้าอยู่ง่ายแต่ไม่เทาอย่าโอเคแล้วเวลาอยู่กับเพื่อนๆน่ะทาเลียก็ถือว่ามี2ชื่อใช่ก็ถือว่ามี2ชื่อเอาไม่ผิดนะไม่ผิดฝนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไว้พอเวลาที่ลูกโตขึ้นมาถ้าสมมติว่ามีคนถามเขา What is your name เขาก็จะบอก Talia Talia แต่ถ้าสมมติว่าชื่ออะไรคะทาเลียค่ะน้องทาเลียค่ะฝนมั่นใจว่าลูกน่าจะปรับได้เพราะว่าเขาโตขึ้นเขาน่าจะเก็ตเขาดูเป็นเด็กที่ฉลาดมากนะ2ปีกับอีก5เดือนเนี่ยพัฒนาการเป็นไงบ้างคนนี้ก็เป็นไปตามวัยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในวัยที่ทดสอบคุณแม่ตลอดยังไงครับทดสอบยังไงคะอย่างเช่นลงคือเราทำกับข้าวอยู่เขาก็จะลงไปนั่งแบบเขาต้องการ attention จากเราอ่ะสนใจหนูหน่อยสนใจหนูหน่อยเขาก็จะเดินมาถึงแล้วเขาก็จะไปนั่งที่พื้นใกล้ๆเลยมามี fall หล่นมามีหล่นตรงไหนมามีเห็นอยู่ทั้งสองตาเลยว่าทาเลียเพิ่งนั่งแล้วทาเลียเจ็บตรงไหนไม่รู้เจ็บอ่ะเจ็บเล็บปะเจ็บอะไรก็ไม่รู้เจ็บรู้เลยว่าเลือดศิลปินจากแม่แรงใช่คุณพ่อก็พูดแบบนี้แล้วก็เวลาร้องไห้นะก็จะร้องไปด้วยแล้วก็แอบดูไปด้วยอ่ะดู acting แม่ไม่มีใครมองอย่างนี้บอกว่าเป็นจอมดราม่าได้เลยไหมโอ้โหสุดอ่ะหลายอย่างแบบตอนนี้คือเขาทดสอบมาแล้วก็อย่างถ้าเราบอกให้ไปซ้ายก็จะไปขวาบอกให้ทำอะไรก็จะอย่างนี้ทีนี้ก็เราก็เลยต้องเริ่มจากบทลงโทษพอเรามีเป็นแฟนมีแฟนเป็นฝรั่งเขาก็ไม่ตีแล้วเราตีไหมแต่เราเลี้ยงตั้งแต่เราโตมาเราถูกตีมาโดยตลอดใช่เหมือนกันไม้มะยมมั่งหวายบ้างคือแม่ดุมากต้นไม้ทุกแบบรอบบ้านทุกแบบไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อทีนี้พอมาถึงตาลูกเราแล้วสามีเป็นฝรั่งเอ๊ะลูกไม่ให้ตีทำยังไงก็เลยปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกต้องทำเอาเราก็พยายามทำความเข้าใจกับคำว่าทำเอาว่าต้องดุเขายังไงครั้งแรกในชีวิตที่สั่งเขาไปทำเอาทาเลียไปยืนตรงมุมเขาก็ไปยืนตรงมุมแต่ดีดาทาเลียอยู่ตรงนั้นเลยนะลูกนี่หมามีทำโทษอยู่นะต่อไปนี้ห้ามทำอีก เราก็ก็ไปหันไปทำกับข้าวคงต้องทิ้งไว้สักพักแหละวะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนี้นะเสร็จพอเราทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวทาเลียออกมาได้แล้วลูกไม่ออกไม่ออกตายแล้วเฮ้ยปกติการเข้ามุมนี่คือการทำโทษอย่างหนึ่งในปัจจุบันนะคุณผู้ชมก็คือให้เข้าไปสำนึกผิดที่มุมแล้วเด็กจะรู้สึกว่าโดนกั้นบริเวณพอออกมาจะรู้สึกว่าสำนึกแต่นี่คือให้ออกไม่ออกไม่ออ ออกเราก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันต้องไปทำความเข้าใจกับคำว่าทำเอานิดนึง ช่วงนั้นก็จะดูลูกไม่เป็นอยู่พักหนึ่ง จนพอวันนึงที่เรารู้สึกว่าเราโมโหเขาจริงๆค่ะ แต่เราจะต้องกำหนดให้ทันว่าฉันจะไม่ไประบายอารมณ์ที่เขาเพราะว่าเราก็จะได้คำแนะนำจากแม่หลายคนที่เขาบอกมาว่าการตีลูกด้วยมือมันดูเป็นการทำร้ายถ้าจะตีลูกต้องหาอุปกรณ์จะหวีจะตะเกียบจะอะไรก็ได้คือแบบ
คือเพื่อให้เขารู้สึกว่านี่คือการทำโทษแล้วก่อนที่จะตีต้องบอกเขาทุกครั้งว่าทำไมมันมีถึงตีใช้เหตุผลแต่เราก็ไม่เคยทำไม่เคยตีไม่เคยตีจนมามีวันนึงที่เราโมโหสุดๆทาเลียไปยืนตรงนู้นแต่หน้าคือเราโมโหจริงๆจับเขาหันหน้าเข้ากำแพงเขายืนเกาะกำแพงแล้วเขาร้องไห้เรารู้เลยว่าสายตาที่เขามองมาที่เราอ่ะเขาเสียใจมากเพราะเขารักเรามากเพราะเขาใกล้กับฝนที่สุดฝนเลี้ยงเขาตลอดเสร็จแล้วอะไรนะลูกจะแกะจะแกะหรอจะแกะโอเคโอเคเสร็จแล้วทีนี้น้าชมพู่แกะเขาก็ยืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นนะเราก็แบบเราก็พยายามจะสอนคือเราก็พยายามทำความเข้าใจว่ามันจะต้องเสร็จตอนเมื่อไหร่ถึงลูกถึงจะหยุดใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าโอเคนั่งมองไปสักพักหนึ่งทาเลียมามีบอกทาเลียแล้วใช่ไหมลูกว่า no hitting คือห้ามตีคนอื่นถึงยูจะโมโหแค่ไหนก็ no hitting เขาก็เป็นแบบจะตีอ่ะภาษาไทยภาษาไทยจะตีอ่ะมามีบอกแล้วไงว่าไม่ให้ตีจะตีอ่ะแต่ยืนเกาะกำแพงอย่างนี้นะจะตีอย่างเงี้ยหันมาเถียงหน่อยนึงใช่แล้วเราคนเป็นแม่ที่กำลังทำโทษลูกอยู่จะหยุดไหมอ่ะยืนอยู่20นาทีอะแล้วตอนแรกตั้งใจไว้กี่นาทีตั้งใจว่าถ้าเขาบอกว่าไม่ก็จะให้กลับมาแต่เขาบอกว่าเขาจะตีเราก็เลยงั้นยืนต่อปรากฏว่าเป็น20นาทีเราก็นั่งมองเขาจนตอนหลังเขาหยุดร้องไห้ลงไปนั่งที่พื้นดราม่าหลายๆอย่างแล้วมันเหมือนกับพอเขาคามจริงๆปุ๊บเขาเดินมาหาเราแล้วเขาก็บอกว่ามามีขอโทษน่ารักเราเลยเก็ทแล้วว่าอ๋อ time out มันต้องแบบอย่างนี้ต้องแบบอย่างนี้ต้องแบบนี้แต่พอเวลาคุยกับคุณสามีบอกว่า20นาทีจะบ้าเหรอ ส่วนใหญ่เขาให้ยืนตามอายุ2ขวบก็2นาทีผมบอก2นาทีจะไปรู้สึกอะไร เป็นแบบต้องแบบนี้ทาเรียหนูเวลาเข้ามุมรู้สึกไหมลูกเวลาโดนคุณแม่ทำโทษรู้ไหมรู้เรื่องไหมคะเพราะว่าเวลานอนเราจะให้เขานอนตรงเวลาอย่างสองทุ่มแต่เราก็จะให้นอนแล้วใช่ไหมคะโป๊ะออกที่พอเราปิดไฟอ่านนิทานเสร็จปุ๊บปิดไฟเราจะถามเขาว่าทาเลียนอนเขาก็ไม่ยอมนอนเด็กเนาะก็ดิ้นดีสักพักหนึ่งจะนอนหรือจะไปยืนตรงประตูจะนอนโอเครู้เรื่องสุดท้ายแล้ว time out work สุด time out work สุดเพราะว่าคือถ้าตีคือทุกครั้งที่เราตีฝนคิดว่าเราน่าจะเจ็บไปด้วยอ่ะใช่คนเป็นแม่เนาะนี่คือการเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกเรื่อยๆ เข้าใจเลยแต่ละคนจะมีวิธีแตกต่างกันแต่คนนี้ไม่ธรรมดาอย่างนึงคือเขาจะเป็นคนที่เนี๊ยบในเรื่องของเสื้อผ้า เห็นบอกว่าต้องมีแบ่งชุดกินข้าวชุดออกนอกบ้านขนาดนั้นเลยเหรอพี่คือจริงๆการแบ่งชุดกินข้าวชุดออกนอกบ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณแม่จัดเอาไว้นะใช่คือลูกเนี่ยชอบใส่ชุดพรินเซสมากพวกแบบเจ้าหญิงนู่นนี่นั่นแต่อีแม่เนี่ยไม่อยากให้ใส่ออกจากบ้านเพราะมันร้อนเวลาออกจากบ้านเนี่ยพอเขาไปเล่นอะไรที่มันสะดวกสบายที่สุดก็จะเป็นเลกกิ้งกับเสื้อยืดนะเด็กผู้หญิงแล้วก็ไม่โป๊อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้วิธีโดยการที่ว่าโอเคคือถ้าจะไม่ให้เขาใส่เลยเขาก็จะไม่มีเวลาได้ใส่ทีนี้พอเขาตื่นเช้าขึ้นมาบอกโอเคทะเลลงไปข้างล่างกันเดี๋ยวกินข้าวทะเลจะเอาชุดพรินเซสไม่ลูกเอาเขาก็จะเลยพอหลังจากนั้นเขาจะถอดชุดนอนออกแล้วเขาก็จะใส่ชุดพรินเซสเป็นพรินเซสตอนเช้าเป็นพรินเซสตอนเช้ากินข้าวเสร็จปุ๊บไปอาบน้ำทำธุระในห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดปกติก็คือเสื้อยืดกับเลกกิ้งใช่ก็เสื้อยืดกับเลกกิ้งบ้างขาสั้นบ้างแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วก็อย่างรองเท้าเขาจะมีรองเท้าส้นสูงเด็กที่เด็กชอบใส่เห็นไหมคะที่เป็นรองเท้าพลาสติกอ่ะเขาก็จะเรียกว่าเอลซ่าชูทีนี้เราไม่อยากให้ลูกใส่เพราะมีความรู้สึกว่าเท้าของเขาอะมันเป็นเท้าที่ต้องการอะไรที่เป็นสุขภาพอะเพื่อเป็นการสร้างกระดูกรูปเท้าเขาให้มันดีกลัวไปบีบเท้าแล้วมันกลัวไปบีบเท้าเอาง่ายๆรองเท้าส้นสูงผู้ใหญ่ใส่บ่อยๆยังไม่ดีเลยแล้วตอนนี้เหมือนกับเขากำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราจัดกระดูกเขาให้มันดีๆมันก็จะดีกับเขาแล้วก็เลยพอเวลาออกจากบ้านก็จะผ้าใบแต่จะไม่ให้เขาใส่คู่นั้นเลยก็ไม่ได้เพราะอยู่บ้านเขาต้องแต่งเต็มใช่ไหมอยู่บ้านก็เลยให้เขาใส่เดินใช่แล้วคิดเสมอว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงเนี่ยทาเลียเป็นตัวทาเลียเป็นพรินเซสป่ะลูกทาเลียเป็นเจ้าหญิงอะไรคะทาเลียคุยบ้างสิคะ แต่ก่อนเข้ารายการยิ้มรับแขกนะ คุยเก่งจริงๆคุยโทรศัพท์กับคุณพ่อได้แล้วนะอ๋อเหรอไหนจะทำไมรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงล่ะลูกชอบไหมเจ้าหญิงสวยไหมสวยไหมเจ้าหญิงสวยไหมคะ
เป็นไหมเจ้าหญิงสวยไหมต้องใช้ภาษาไหนเนี่ยเขาไปงานแต่งได้สองภาษาเขาไปงานแต่งงานบอยพิษณุแล้วอแมนดาสวยมากเป็นชุดเจ้าหญิงทาเลียก็เป็นแบบยืนมองแล้วก็แบบมามีพรินเซสอยากถ่ายรูปกับพรินเซสมามีอ๋อคิดว่านั่นคือพรินเซสใช่แล้วก็เป็นพอถ้าเกิดใครได้ไปเห็นรูปนะจะรู้เลยว่าขนาดอแมนดาอุ้มยังยิ้มได้ถ่ายอะนึกว่าพรินเซสอุ้มอะเพราะชุดเจ้าสาวใช่ชอบความเป็นเจ้าหญิงเพราะว่าอะไรถ้าเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะคืออาจจะดูการ์ตูนหรือว่าเห็นตุ๊กตาน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าลูกฝนเนี่ยไม่ได้ดูทีวีไม่เคยให้ดูทีวีหรอไม่เคยให้ดูโทรศัพท์จนประมาณอายุเกือบจะ2ขวบนิดๆแล้วก็สิ่งแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เขารู้จักเจ้าหญิงคือมีเพื่อนผู้หวังดีโทรมาชื่อว่าบีปิยวรรณ คุณบีปิยวรรณนั่นเองคุณบีปิยวรรณโทรมาว่าไงครับโทรมาบอกว่าเอ้ยไปดู Disney on Ice มั้ยเอ้ยวินาทีแรกที่มีจุดประกายนี่คือแบบมิกกี้เมาส์ไปกับส้มเนี่ยแหละส้มกับพุทธเนี่ยไปด้วยกันไปที่วินาทีแรกที่จุดประกายคือมิกกี้เมาส์เพราะนางรู้จักมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์แต่นางไม่เคยรู้จักตัวละครตัวอื่นเลยค่ะรถก็ติดมากดีว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่รถมันติดพ่อแม่เข้าไปได้ทันแค่30นาทีสุดท้ายซึ่งทันเห็นโมนากับเอลซ่าและมินมิกกี้กับมินนี่เมาส์ออกมาตอนท้ายโอ้โหพี่เคเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นกลับมาถึงบ้านเอลซ่าโมนาทุกอย่างในบ้านเป็นเอลซ่าโมนามิกกี้มินนี่เมาส์ยังนึกเลยว่านี่ถ้าไปดูตั้งแต่โชว์แรกกลับมาบ้านมันจะขนาดไหนคงได้ครบทุกตัวละครดิสนีย์ใช่แบบนั้นโอ้เข้าใจละแต่ว่าผู้หญิงเนาะมีความเป็นเจ้าหญิงฟรุ้งฟริ้งก็น่ารักดีก็น่ารักดีแต่ว่าตอนนี้คือให้เขาดูได้คือให้ดูเพปเปอร์พิกก็จะเป็นการ์ตูนที่แบบเฟลลี่อารมณ์ดีไม่ได้แบบต่อสู้อะไรเงี้ยเพราะวัยเขาเขาดูทีวีบนเครื่องบินนะคะเขาดูแบบเอาแค่ง่ายเขาดูสโนปี้อ่ะแล้วมันมีซีนที่แบบสโนปี้ต้องไปแบบติดเรือติดน้ำหลงเข้าไปอะไรสักอย่างในพายุอ่ะแต่มันก็เป็นการ์ตูนอ่ะนะทาเลียร้องไห้บนเครื่องบินอ่ะเพราะว่ามามี่พยายามจะดื่มอยู่ก็ดื่มไม่ได้เลยเนี่ยแม่มามี่ดื่มไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ดูอีกเรื่องนึงอะไรนะซูโทเปียป่ะที่ใช่ไหมที่เป็นร้องเพลงป่ะใช่ไหมใช่แล้วตอนหลังเนี่ยโรงละครมันโดนน้ำท่วมพังไปแล้วทาเลียก็ร้องไห้เหมือนกับแบบเสียใจมากว่ามันแบบเอ้ยไม่ใช่ซูโทเปียมันมีอยู่เรื่องนึงซองหรืออะไรสักอย่างแอนิมอลอะไรสักที่เด็กที่สัตว์ร้องเพลงอ่ะนางก็ร้องร้องไห้แบบจริงจังมากจนแดดดี้บอกว่าฉันว่าลูกยังไม่พร้อมไม่พร้อมเสพสื่ออะไรแบบนี้ใช่จะจำไว้เลยนี่ที่ฟังไปเรื่อยๆคือเก็บข้อมูลนะถ้าลูกหนูเกิดมาหนูจะให้ดูใจหิวให้ดูเลยนะใจหิวเลยจะได้ซึมธรรมะแล้วไปตามหาพระไตรปิฎกเด็กวัยนี้จะอินไงมาแล้วตุ๊กตาตุ๊กตามาก่อนนะตาเอลซ่ามาไม่ใครนี่พูดได้เอลซ่ามาให้น้องหน่อยลูกเออเอลซ่าเอลซ่ามาหาแล้วน้องพูน้องพูลูกพี่ส้มเป็นเพื่อนกันใช่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแกะให้แล้วค่ะชอบไหมคะชอบไหมคะเขาร้องเพลงได้ไหมเนี่ยเขาร้องเพลงได้ไหมเขาร้องได้ร้องมั่วร้องได้แต่ร้องมั่วๆน่ารักมากแล้วก็ร้องแต่ร้องเป็นทำนองอยู่นะเออถ้าเรียกถ้าดีหน่อยร้องเพลงให้มามีฟังหน่อยเร็ว Easy Busy Spider เร็วคิดว่าวันนี้ไม่น่าจะพูดอะไรสักคำนะคะน่าสิตอนเช้านี่พูดอะไรยังพูดปกติค่ะแต่คิดว่าวันนี้ไม่น่าจะพูดอะไรอาจจะเขินอาจจะเขินหน้าจะร้องแล้วปกติล่ะคะการโพสต์การแสดงเนี่ยมีแววคุณแม่มาเยอะไหมพี่น้ำฝนไม่รู้เหมือนกันนะยังไปไม่ยังไม่เคยให้เขาแบบออนสเตจแบบโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะร้องเพลงอยู่ในรถร้องอะไรขำๆไปแล้วก็ เต้นเล่นกีตาร์เฮฮาของเขาไปตามเรื่องตำราวแล้วก็แค่นั้นอะแต่ถ้าเวลาเขาเจอคนแปลกหน้าเขาก็จะเงียบๆเหมือนกับวันนี้ใช่ไหมใช่ก็ต้องแบบสักพักหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ว่าไอ้เรื่องแสดงอะแสดงในบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวนะคุณไม่ให้ลูกดูทีวีไม่ดูทีวีไม่ให้เล่นโทรศัพท์ไม่ให้เล่นโทรศัพท์ไม่ให้กินของหวานไม่ให้กินของหวานของหวานนี่น่าสำคัญที่สุดนะทำไมไม่ลูกกินอ่ะก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะ ของหวานของพี่น้ำฝนเนี่ยคือเป็นประเภทคือของที่มันเอาอย่างนี้ลูกฝนกินคันสแน็คคือบรอกโคลีอบกรอบนั่นคือสแน็คเหรอจ๊ะนั่นคือสแน็คของทาเลียทาเลียไม่เคยกินเฟรนฟรายไม่รู้จักว่าเฟรนฟรายคืออะไรไม่รู้จักโพเทโตชิพคืออะไรผลไม้แล้วที่มันมีรสหวานทุกอย่างได้หมดได้ถ้าเป็นผลแต่ถ้าเป็นจูซไม่ได้ถ้าจูซต้องเป็นแบบคั้นสดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันคือน้ำตาลเนี่ยมันคือคุณพ่อเขาค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นเรื่อง
ออร์แกนิกว่าน้ำตาลแล้วคือโดยร่างกายของเด็กตัวแค่นี้เวลาถ้าเขากินน้ำตาลเข้าไปเยอะๆเขาจะเหมือนเขาย่อยไม่ดีอ่ะพอเวลาที่เขาย่อยไม่ดีเด็กก็จะมีอิโมชันอลที่แบบเคยเห็นไหมน้ำตาลเยอะก็ไฮเปอร์อ่ะพอกินของหวานเสร็จพอดึงของออกไม่ให้ตลอดเวลาอารมณ์มันอย่างเงี้ยมันจะสวิงใช่ไหมใช่เราก็เลยไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เขามีความอยากไหมพี่น้ำฝนเวลาเห็นเพื่อนกินขนมหรือเวลาเห็นเขาอยากกินอะเพื่อนกินแฟรนช์ฟรายทำไงเขาไม่รู้จักไงเขานึกว่ามันเผ็ดแล้วถ้าวันหนึ่งเขากินขึ้นมาล่ะทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องปล่อยให้เขาเป็น okay. ในสิ่งที่เขาต้องการ เพราะว่าสิ่งที่ฝนกับแฟนทำได้คือเราก็ดึงให้มันช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื่องออกมาคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะปลูกฝังให้เขากินก็คือผัก เขาทานผักเก่งมากทะเลกินสลัดได้ ล็อกเก็ตสลัดกินได้หมดกินแบบผักสดๆกินขิงกินต้นหอมกินหัวหอมดิบคืออันนั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องฝึก แต่ขนมมันไม่ต้องฝึกเมื่อไหร่ก็กินได้เมื่อไหร่ก็กินได้พอวันนึงที่เขาไปโรงเรียนเขาได้กินอยู่แล้วอ่ะมันก็เราอันนี้คือสิ่งนึงที่ฝนกับแฟนมองความเห็นตรงกันว่าเราดึงไว้ให้นานที่สุดเท่าที่มันจะทำได้รอไหนนะลูกนะเป็นไปอร่อยเอาอย่างนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาถามถึงคุณยายน้องทาเรียกันด้วยและน้องฝนนี่ซุ่มปั๊มลูกคนที่สองเพิ่งรู้ผลสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองอ่ะสรุปว่าท้องหรือไม่สักครู่เดียวที่คุยแซ่บโชว์ครับกลับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์ครับยังอยู่กับน้องเท่าอย่าหรือว่าน้องทาเรียหรือคุณแม่น้ำฝนนั่นเองน้ำฝนพยายามปั๊มลูกคนที่สองอยู่ใช่พยายามปั๊มลูกคนที่สองแล้วเมื่อกี้ผมทิ้งไว้ว่าช่วงนี้เราจะกลับมาดูกันว่าเธอคนนี้จะท้องลูกคนที่สองไหมน้ำฝนครับบอกเป็นที่แรกด้วยเพราะคุณรู้เมื่อวานใช่ไหมเอาละครับคุณผู้ชมครับน้ำฝนกำลังจะมีลูกคนที่สองหรือไม่และคำตอบคือท้องค่ะเอ้ยอยากพูดประโยคนี้มากเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันเอาไงวะเดี๋ยวแล้วเฮ้ยทำรายการเลยอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาจริงน้ำฝนกันรู้ว่าครับคุณท้องลูกคนที่สองหรือไม่ไม่ท้องวากอีกฟิลนึงแสดงว่าซ้อมเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าพูดท้องค่ะแล้วคนจะเป็นไงเฮ้ยก็เมื่อกี้เห็นไหมถึงกับเฮ้ยโปรดิวเซอร์ยังเฮ้ยเลยอ่ะแสดงว่าจริงๆคำตอบแรกที่ท้องเนี่ยคือความตั้งใจจริงๆอ่ะอยากท้องลูกคนที่สองแล้วอยากท้องลูกคนที่สองแบบรูปแบบธรรมชาติหรือเปล่าคะพี่คือครั้งคนนี้ก็ได้ธรรมชาติจ้ะพอมาคนที่สองแต่ว่าได้คนนี้มาตอน40แล้วเราเริ่มมาปล่อยตอนเขาขวบครึ่งก็ประมาณ41กว่าจะ42อายุเราอะนะก็ปล่อยมาจนแบบเกือบปีอ่ะก็ไม่ติดแล้วก็เลยเฮ้ยทำไมไม่ติดนะก็เลยต้องไปปรึกษาหมอใหม่ว่าทำไมคราวนี้ไม่ติดพอไปปรึกษาหมอเขาก็เช็คร่างกายอีกรอบนึงปรากฏว่าฮอร์โมนรังไข่ของฝนอ่ะคือตอนท้องทาเรียเขามีประวัติอันเก่าไว้ใช่ไหมคะ 1.36 ฝนไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็มันคือค่าฮอร์โมนรังไข่ค่าฮอร์โมนของผู้หญิงซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงส่วนใหญ่มันจะต้องอยู่ที่2กว่าซึ่งตอนนั้นก็ต่ำมากแต่ว่าโชคดีที่ได้คนนี้มาแต่พอล่าสุดที่ไปเช็คเมื่อประมาณต้นประมาณพฤษภา 0.36 ตกลงไปหายไปแบบ1เลยคือหมอแบบต้อง IVF เท่านั้นถ้าอยากจะได้ลูกอีกคนคืออาจจะต้องแพงหน่อยนะครับ อีกคนนึงน่าจะแพงหน่อยเราก็เลยตัดสินใจทำ IVF ค่ะพี่ฝนทำกี่ครั้ง2ครั้งครั้งแรกก็ไม่ติดครั้งไม่ใช่ไม่ติดพี่ไปไม่ถึงจุดนั้นเลยคืออะไรคือครั้งแรกเนี่ยหมอเขาก็กระตุ้นเหมือนตามปกติเหมือนที่คนอื่นเขาก็ตุ้นคือเขาจะกระตุ้นเยอะมากหลายเข็มมากค่ะมีเข็มเดียวก่อน2เข็มแล้วก็3เข็มเจ็บไหมพี่ขั้นตอนการทำพวกเนี้ยมันไม่เจ็บแต่ว่าคือมันคือพี่เฉยๆกับเรื่องการฉีดยาอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งนึงที่มันทรมานคือฮอร์โมนเรามันแบบขึ้นลงมันฮอร์โมนมันเยอะอะแล้วก็มันรู้สึกแบบเหนื่อยๆง่วงนอนยังไงก็ไม่รู้อะเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้แต่ตอนที่หมอเขาซาวออกมาดูคือแบบมีไข่สองฟองเราก็เลยถามว่าแล้วเราจะไปต่อยังไงเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ลองฉีดเพิ่มดูซิว่าไข่มันโตไหมปรากฏว่าไข่มันโตพอไข่มันโตเสร็จวันที่เก็บไข่เป็นแต่น้ำเป็นแต่ถุงน้ำไม่มีไข่อยู่ข้างในก็ไม่สามารถไม่ได้หมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อกระตุ้นแรงขนาดนี้แล้วยูยังไม่ได้อ่ะเขาก็จะกระตุ้นเบาๆซึ่งเคสก็เฮ้ยใช่เหรอลูกนอนเลยลูกคิดว่าจะเป็นบ้านลูกเอ้ยเวลานอนเขาแล้วด้วยจริงๆคือพอหมอเขาเลยบอกว่าเคสที่กระตุ้นเบาๆเนี่ยตั้งแต่ชีวิตการทำงานของหมอมาเขาเคยรักษากับคนไข้แบบนี้แค่5คนซึ่งมันคงไม่ได้เป็นเคสปกติค่ะ
เขาก็เลยโอเคงั้นก็ลองกระตุ้นดูพอกระตุ้นรอบที่2ได้ไข่มา3ฟองก็เฮ้ยดูมีคือ3ฟองได้3ฟองคือดูเหมือนแบบใช้ได้3ฟองค่ะปรากฏว่าพอเราเอาผสมเป็นตัวอ่อนพอไปเช็คโครโมโซมไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือเพิ่งรู้เมื่อวานเพิ่งรู้เมื่อวานนี้สามีไม่รู้เลยใช่ไหมสามีรู้แล้วเมื่อวานอ๋อรู้แล้วเหรอใช่น้องคือตอนแรกก็เศร้าๆอึ้งๆเพราะเรารู้ตอนเราขับรถไปทำงานสามีก็ทำงานอยู่แต่เราก็นึกว่าโอเคเราจะยังไงต่อ natural หรือว่าจะ keep doing IVF ใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็เลยเป็นแบบtalk later นะเราก็เลยโอเคเสร็จปุ๊บพอกลับมาถึงบ้านมีเรื่องน่าตื่นเต้นกว่าคือเมื่อคืน LA ไฟไหม้อ่าใช่ใกล้บ้านพี่เอาเหรอใช่ใกล้บ้านฝนที่นู่นนะคะเขาก็เราก็เลยไม่ได้คุยเรื่องนี้แฟนก็นอนไม่หลับแบบจนถึงเช้าเพราะว่ามันคือเช้าของ LA ก็เขาก็เลยบอกว่าเขาก็พูดว่ามันก็น่าจะโอเคเพราะว่าพอมันเช้าเนี่ยเครื่องบินน่าจะปล่อยเคมีอะไรได้บ้างเพราะมันไกลมากเหมือนแบบมันอยู่บนป่าบนถนนบนบ้านเลยแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างปลอดภัยดีโอเคเราก็เลยยังไปไม่ถึงว่าเราจะไป IVF ต่อหรือเราจะไปอะไรยังไงแต่ยังไงก็มุ่งมั่นว่าจะมีใช่ไหมก็ให้เดดไลน์ตัวเองถึงแค่สิ้นปีนี้ค่ะอีก2เดือนถ้าไม่มีก็ไม่มีแล้วไม่มีก็ไม่มีแล้วพี่ฝนแล้วที่ผ่านมาขออนุญาตถามเราเสียค่าใช้จ่ายไปเยอะไหมอุ้ยก็เยอะนะก็ IVF ครั้งนึงมันก็ 4-5 แสนโอ้โหก็เป็นล้าน2ครั้งนี่ก็ล้านแล้วเหรอ2ครั้งครั้งที่2ถูกไงเพราะว่าไม่กระตุ้นแรงก็ตีเท่าไหร่2แสนก็ประมาณสัก6 แสน 6-7 แสน wow. แต่หนูได้ข่าวได้ข้อมูลมาว่าคนเนี้ยที่ท้องติดเนี่ยเพราะเจอพี่ส้มแล้วตอนนั้นพี่ส้มท้องเอาช้องท้องชนกับพี่ส้มเอาท้องชนกับพี่ส้มเดี๋ยววันนี้ลองเอาท้องชนกับเอามาชนกันเลยดีกว่าเอาละครับดูช็อตนี้นะฮะชนแล้วนะครับสะเทือนชนแล้วนะครับผมเอาดึงชวนมาเกิดนะลูกนะทาราชวนน้องมาเกิดกับพี่ฝนนะลูกนี่ไม่แน่นะความเชื่อโบราณโบราณมันได้ผลมานักต่อนักพี่พีเคเดี๋ยวไปอธิบายให้สามีฟังด้วยนะว่าทำอะไรกันนะท้องชนกันนะสามีไม่เก็ตเอาอย่างนี้ดีกว่านี่อย่างน้อยเราช่วยเรื่องลูกคนที่สองไม่ได้แต่สิ่งที่เราช่วยได้คือภาพนี้จากสดาพรินติ้งนะครับเราเป็นมาให้คุณโดยพิเศษเลยนะครับผมขอบคุณมากนะคะครับยินดีเลยจ้าแล้วมีดอกไม้สวยๆจากพี่ Flower นะคะสนใจเข้าไปที่ @ Grip Flower ค่ะมอบให้กับพี่ฝนด้วยค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคุณแม่นะขอให้ได้นะเอาให้เต็มที่เลยนะ2เดือนสุดท้ายเนี่ยจัดไปอวยพรจริงๆความสุขคนอยากตั้งครรภ์อยากเป็นแม่คนเนี่ยมันมีคุณค่ายิ่งใหญ่มากๆค่ะขอให้สมหวังดังปรารถนาและพี่ฝนนะแต่อีกคนโอ้โหถ้าอยากรู้ว่าเบื้องหลังธัญญาเป็นยังไงรีบ subscribe ไปที่ Orange Mama นะครับผม